กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับวันนี้เรามีการพิจารณาเรื่องเดียวนะเรื่องก็คือส่งเสริมไบโอฟิลนะครับคณะกรรมการกองทุนบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเรียกว่ากบง.นะครับเป็นกบง.เรียกที่เป็นกบง.นะครับได้มีมติให้ปรับเงินกองทุนน้ำมันของกลุ่มดีเซลต่อไปนี้นะครับถ้าดูบริษัทที่ตามไปด้วยนะครับตัว B7 เนี่ยเดิมทับที่ที่อยู่10ตังค์นะครับใหม่เป็น5สตางค์ก็คือเก็บเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลง15สตางค์ส่วน B10 เดิมได้รับการหนุนอยู่95สตางค์นะครับก็เพิ่มนะครับลดการหนุนนะครับก็คือเพิ่มการหนุนขึ้นมา8นะครับก็เป็นการหนุนเพิ่ม85สตางค์ส่วน B20 นะครับเดิมให้การหนุนอยู่4.80สตางค์ลดการหนุนก็คือเก็บเงินเข้ากองทุนนะครับลดการหนุน2.25 บาทสตางค์ก็เก็บอยู่2.55 บาทสตางค์นะครับอันนี้คือที่เก็บนี้ถือเนื่องจากว่ากปช.มีนโยบายเมื่อวันที่11 กันยายน 2562นะครับตอนนั้นเป็นการส่งเสริมไบโอดีเซลนะครับก็กำหนดให้เราเก็บเงินกองทุนน้ำมันนะครับเพื่อทำให้ราคา B7ต่างจาก B10 เดิมบาทหนึ่งก็มี3.2 บาทนะครับก็ลดราคาลงลงบาทหนึ่งนะครับส่วน B20 เดิมที่ต่างกับ B7 อยู่5 บาทก็ปรับราคาขึ้นมา2 บาทต่างอยู่3 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าเดิมราคา B7 นั้นนะครับ25.99เราก็ยืนราคา B7 นะครับก็เก็บเงินเข้าออกถูกไปนะครับส่วน B10 นั้นเดิมนั้น24.99 บาทนะครับลดลงบาทหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริม B10 ตามนโยบายของกปช.นะครับส่วน B20 เดิมเก็บอยู่ 20.99 ก็เพิ่มเป็น 22.99 ก็เพิ่มมา2 บาทถ้าโดยสรุปก็คือราคา B7 ก็ต่างกับ B10 นะครับ2 บาท B7 ต่างจาก B20 3 บาทเป็นไปตามนโยบายนะครับ